ำไมคุณไม่เรียกบัวขึ้นมาทำอ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่นี้ฉันทำได้เพ่นไหนมวงบอกว่าคุณจะกลับสีทุ่มไม่ใช่หรอคะวันเนี้ยผมขอออกมาก่อนนะครับผมเห็นคุณอยู่บ้านคนเดียวแล้วคุณก็เพิ่งออกมาจากบ้านด้วยอยากอยู่เป็นเพื่อนคุณนะกลัวว่าคุณจะเหงาและทานอะไรหรือยังครับ กินละกินข้าวผัดวิญญาณกุ้งไปสองคำบ้านนี้คุณภาพชีวิตค่อนข้างแย่นะกินแต่ข้าวปักซอยเดี๋ยวผมลงไปหาอะไรให้คุณทานนะนี่ working woman อย่างคุณเนี่ยผมว่านะต้องทำอาหารอะไรไม่เป็นเลยสักอย่างแน่เลยใช่ไหมดูคุณเหนื่อยๆนะทำงานมาทั้งวันแล้วทีหลังคุณจะทำอะไรเนี่ยมีมวงคุณก็เรียกใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลงไปทำอะไรให้คุณทานนะก็ดีงั้นฉันขอข้าวไข่เจียวก็แล้วกันง่ายดีได้เลยครับคุณรู้ไหมว่าผมเนี่ยนะนายไข่เจียวตัวจริงเลยล่ะลงไปเจียวไข่ก็ได้เรานอนทั้งคืนแล้วฝันถึงกันไม่อยากตื่นพบใครอยากนอนอยู่ร่ำไปอย่างนี้ทั้งคืนจะหยุดเวลาชิมดูนะครับ
จอกันครั้งใดหลับตาลงฝันไฟสนใจถึงกันอยากเจอกันครั้งใดหลับตาลงฝันไฟสนใจถึงกันอร่อยดีนะคะไข่เจียวฝีมือคุณเนี่ยไม่ใช่ฝีมือผมครับฝีมือของเราสองคนนี่ขนาดแค่ครึ่งสูตรนะครับยังไม่เต็มสูตรเลยถ้าเต็มสูตรเนี่ยรับรองว่าคุณจะลืมไข่จานนี้ของผมไม่ลงแน่ครับผมชอบนะเวลาคุณอารมณ์ดีแบบนี้รู้ไหมครับว่าคุณน่ารักมากเลยปกติแล้วเนี่ยฉันก็เป็นคนชอบทำชีวิตที่มีความสุขอยู่แล้วล่ะค่ะนอกจากว่าฉันมีใครบางคนชอบมาวุ่นวายแล้วก็สร้างปัญหาให้ฉันก่อนแต่ในเมื่อฉันก็จะต้องมาอยู่บ้านนี้ร่วมกับคุณแล้วเนี่ยฉันก็เลยคิดว่าฉันจะทำชีวิตให้มีความสุขที่สุดจะได้ไม่ขาดทุน นะงั้นต้องทานเยอะๆนะครับจะได้ไม่ขาดทุนไงครับแฟครับคุณผู้หญิงขอบคุณค่ะคุณรู้ได้ยังไงคะว่าฉันชอบดื่มกาแฟรสนี้อ้าวจะชงกาแฟนะครับก็ต้องดูตามบุคลิกของผู้ดื่มบุคลิกอย่างคุณเนี่ยนะต้องกาแฟช้อนครึ่งน้ำตาล4ก้อนครีม2ช้อนพูนออกมาก็เข้มข้นดื่มเข้าไปผสมผสานกับตัวคุณออกมาก็กลมกล่อมพอดีเลยผสมกับอะไรคะแต่ฉันว่านะคะขนาดฉันเค็มขนาดนี้แล้วเนี่ยฉันยังยอมยกหนี้สินให้คุณแถมยังแต่งงานกับคุณอีกคุณน่าจะขอบคุณความเค็มของฉันนะนี่ก็เป็นการขอบคุณจากสามีที่ดีไงครับโรงพยาบาลค่ะคือคุณหมอก็อย่างนี้ละค่ะบางทีตีหนึ่งตีสองนี่ก็ยังโทรตามตัวเลยนะคะ
ุณนุชนี่ดีจังเลยนะคะที่ยอมรับสภาพแล้วก็เข้าใจคุณหมอนี่ถ้าเป็นคุณอีกานะคะหุ้ยลองได้แต่งงานกับคุณหมอนะรับรองไม่สงบสุขอย่างนี้หรอกค่ะคุณอีกาเธอขี้เหงาค่ะเวลาคุณหมอนะคะไปนั่งอยู่ตรงไหนคุณอีกานี่เธอก็ต้องคอยเข้าไปเบียดกระแซะกระแซะกระแซะเข้าไปใกล้ๆตัวคุณหมอนะคะหุ้ยมวงเห็นนะคะมวงน่ะอดมโหไม่ได้เลยค่ะนี่ถ้าเกิดว่ามวงไปคุณนุชนะคะมวงเห็นอย่างงี้นะคะมวงจะจิกหัวมาแล้วก็นี่ขึ้นมาตบตบขวาตบซ้ายตบตบเสร็จแล้วมวงก็ต้องจับนะคะวิ่งทุ่งไปข้างนอกบ้านเลยค่ะแล้วจับขึ้นอีกทีนะคะนี่จะมวงเอาวางไว้ตรงนี้แล้วค่ะไม่ทำอะไรแล้วฉันจะขึ้นนอนแล้วนะแหมคนไรก็ไม่รู้เล่าความลับของคู่แข่งแล้วยังไม่สนใจอีกเป็นวงหน่อยไม่ได้นะคุณนุชนะคุณนุชทำเชื่อมั่นในตัวเองไปเถอะอีกหน่อยน้ำตาจะตกในจะหาว่ามัวไม่เตือนเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มียานะคะคือฉันจอดจากที่นี่ได้เมื่อไหร่อะคะคุณหมอบอกว่าพรุ่งนี้ก็ออกได้แล้วล่ะค่ะแต่คุณเนี่ยเสียเลือดไปมากนะคะยังไม่ควรขับรถเองตอนนี้ระยะนี้ต้องระวังอย่าให้สะเทือนเพราะคุณเพิ่งจะแทงลูกควรจะพักฟื้นสักระยะนะคะแล้วยังไงอย่าลืมทานยาด้วยนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะดีเลยจะได้หุ่นสวยไปดึงแบบต่อได้ขอสายคุณหมอสัตวัตรค่ะอยู่ห้องผ่าตัดเหรอคะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องตามค่ะขอบคุณค่ะหัวมาอี้กระแทกนี่เนี่ยนี่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 น้องม่วงอุ้ยไม่เป็นไรอ่ะฮะมองซ้อมละครอยู่ค่ะเมื่อคืนดูสนุกสนุกค่ะอุ้ยแกเนี่ยเฟ้อฟ้าบ้าบอซะจริงๆเลยเอาน้ำมากินหน่อยสิหิวคอแห้งจะตายแล้วทำได้แล้วค่ะมีอะไรกินบ้างเนี่ยก็มีข้าวต้มกับไข่เจียวเหลืออยู่นะคะเมื่อกี้นี้คุณหมอทำทานนะคะนี่แกไม่หาซื้อของอร่อยๆไว้ให้ฉันกินบ้างเลยเหรอไงฮะให้กินไข่ทุกวันเลยอ่ะโถคุณนายค่ะคุณนุชให้เงินมา100บาทนะคะแค่ซื้อข้าวกับไข่ก็หมดแล้วล่ะค่ะทีหลังก็หัดขอให้มันมากกว่านี้สินายใหม่แกน่ะรวยจะตายไปแกนี่มันง่วงโง่ซะจริงๆเลยน
ที่คุณนุชเขาอยู่ใช่ไหมฉันจะได้ไปเจอเขาค่ะอยู่ค่ะแล้วอย่าลืมที่ฉันสั่งนะถ้าหากว่าต้องการจะซื้อหาอะไรก็ได้ก็ไปเบิกกับคุณนุชเขาค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เงินเดือนที่ฉันติดแกอยู่3เดือนน่ะไปขอกับคุณนุชเขาด้วยขอโทษนะจ๊ะหนูนอนแล้วเหรอลูกก็กำลังจะนอนค่ะอุ๊ยตายดูสิห้องหับสะอาดโล่งตาดีจริงๆเลยนี่นางมวงมันท่าจะขยันทำเป็นพิเศษเลยนะจ๊ะสงสัยมันจะเหอะหนูเปล่าหรอกค่ะคุณแม่หนูทำเองล่ะค่ะก็เห็นห้องมันรกๆนะคะอุ๊ยลูกแล้วจะต้องไปทำเองทำไมล่ะจ๊ะทีหลังไม่ต้องทำเองเรียกนางมวงมันมาช่วยสิมือไม้ด้านเปล่าๆนะลูกเออรีบมันมาช่วยนะจ๊ะเราจ้างคนมาเพื่อมารับใช้เราเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทำแล้วเวลาที่หนูใช้มันไปเรียบร้อยแล้วหนูก็จ่ายตังค์ให้มันนิดๆหน่อยๆพอเป็นกำลังใจให้มันนะจ๊ะลูกเออแล้วถ้าหากว่าหนูอยากจะเปลี่ยนแปลงทำบ้านใหม่หรือเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์อะไรใหม่เนี่ยหนูทำได้ตามสบายเลยนะจ๊ะไม่ต้องเกรงใจแม่เลยนะถือว่าเป็นบ้านของหนูเองนะจ๊ะค่ะโอ้ยเดี๋ยววันนี้นะแม่น่ะทำธุระเหนื่อยทั้งวันเลยใช้เงินเกลี้ยงกระเป๋าเลยนะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยแม่จะต้องไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดเนี่ยจะทำยังไงดีจะหนูรู้จ๋าพอมีตังค์ให้แม่สัก 30,000 มั้ยจ๊ะครบเป็นเหรอจ๊ะโอ้น่ารักจริงๆเลยเซ็นตรงนี้นะคะว่าคุณแม่ยืมเงินนุชไป 30,000 วันที่ไม่ต้องลงก็ได้ค่ะเดี๋ยวนุชลงเองสนิทอย่างนี้จับแก้ผ้าได้ดีกว่าเนี่ยเนี่ยคุณจะไปไหนแล้วครับดึกแล้วนอนเถอะนี่ผมไม่มีแรงจะทำอะไรคุณหรอกนะ
ผมมาผ่าตัดมาทั้งวันเลยเพลียมากนะครับก็ปล่อยฉันก่อนสิคุณถึงชอบฉวยโอกาสสัญญาแล้วไม่เป็นสัญญารู้อย่างเงี้ยง่ายกับน้องติ๋งเลยปล่อยมั่วไปหมดเลยไปพิมพ์ใหม่ปะเออไปสิยืนมืออยู่ได้ได้ค่ะขอโทษนะคะพอดีฉันแวะมาหายายนุชแต่ไม่เจอถามใครก็ไม่มีใครรู้ซะด้วยคุณพอจะทราบไหมคะว่ายายนุชเขาไปไหนอ่ะนี่คุณผมไม่ได้นั่งเป้าไว้นะเป็นอะไรไปคะเมื่อคืนฝันเห็นฉันหรือไงอ่ะถึงได้รมเสียงแต่เช้าอย่างเงี้ยฉันคิดว่าคุณน่ะน่าจะดีขึ้นแล้วซะอีกนะเนี่ยผมไม่ได้เป็นอะไรสบายดีน่าใจนะคะว่าสบายดีเพราะว่าถ้าคุณไม่สบายใจแล้วก็ฉันก็พอจะช่วยได้นะไม่ต้องการให้ใครมาช่วยแต่ถ้าคุณจะช่วยอยู่เฉยๆดีกว่านะอย่าพยายามทำเป็นหมอรักษาเยียวยาหัวใจให้ใครดีกว่าแต่ฉันเนี่ยนะมันก็เป็นประเภทที่ไม่ยอมปล่อยให้คนเสียใจลอยนวลซะด้วยสิฉันรักษาคุณได้จริงๆนะคะนี่คุณผมจะพูดกับคุณอีกแค่ครั้งเดียวนะถึงยังไงผมก็ไม่มีวันเปลี่ยนใจจากอนุสัญญาไปรักผู้หญิงอย่างคุณหรอกคุณเข้าใจไหมตอนที่พูดจริงๆนะผมรู้ดีว่าคุณต้องการอะไรผมเองก็ไม่ได้รังเกียจคุณนะเพียงแต่ว่าผมรับความหวังดีของคุณไม่ได้จริงใครว่าฉันจะมาเยียวยาใจให้คุณเหร
อย่าหลงตัวเองไปนักเลยดูสิผู้หญิงกี่คนก็วิ่งหนีทั้งนั้นน่ะใครกันแน่ฮะที่สำคัญตัวเองผิดแล้วรับรู้ไว้ด้วยนะว่าฉันน่ะไม่ได้อยู่บนคานช่างไปดูรถให้ผมหน่อยดิไม่รู้มันเป็นอะไรอ่ะตายไม่ติดเลยดีๆมันก็ดับไปอ่ะขับมานานแล้วยังครับก็พักว่าราคาเองอ่ะโอ้ยแพงเหลือเกินมาทำอะไรที่นี่อ่ะรถเป็นอะไรไปฮะรถเสียพี่นิดหน่อยแต่ช่างบ้านเนี่ยมันจะเรียกผม 20,000 เวอร์จริงๆอ่ะพี่ให้มีเงินให้อ่ะพี่วันนายนะเลิกทำตัวร่อนเร่ไปวันๆอย่างนี้ได้แล้วพี่ไม่มีเวลาจะมาตามแก้ปัญหาอะไรให้นายทุกวันนะแล้วเงินน่ะให้ทุกเดือนเอาไปใช้ทำอะไรหมดทำไมไม่เอาจ่ายเขาล่ะโอ้ยไก่แค่เดือนละ10,000เนี่ยยังไม่พออะไรพี่ผมต้องใช้ค่าห้องกับเพื่อนไหนยังค่าใช้จ่ายน้อยนี่อีกล่ะฮะน้ากลับไปอยู่บ้านสิทำตัวพเนจรเป็นคนไม่มีบ้านอยู่ได้แล้วรู้หรือเปล่ายายนิดาเขามาโวยวายว่าท้องกับนายอาละวาดไปถึงห้องคุณพ่อเนี่ยอะไรนะพี่เล็กนายเป็นน้องชายคนเดียวของพี่นะไม่อยากเห็นนายเป็นแบบนี้เลยเคลียร์กันหรือยังเรื่องยายนิดาตกลงท้องกับใครฮะเราแยกทางแล้วเขาไม่มีคนอื่นเอ้าแล้วชิคก็บอกว่าเขากำลังจะมีลูกกับนายล่ะผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นใจเย็นๆเรื่องนี้เดี๋ยวพี่แก้ปัญหาให้เองของอย่างเงี้ยมันตรวจสอบกันได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าตรวจสอบออกมาแล้วเป็นลูกของนายจริงๆเนี่ยนายต้องรับผิดชอบนะเป็นลูกผู้ชายอ่ะกล้าทำก็ต้องกล้ารับแล้วพ่อว่าไงบ้างล่ะพี่มีด่าผมเละไปแล้วเหรอพ่อแม่เขาดุอ่ะแปลว่าเขารักแล้วก็หวังดีแล้วก็ยังเห็นเราเนี่ยเป็นลูกพี่ช่วยแก้ปัญหาให้แล้วล่ะบอกพ่อไปว่านิดาไม่มีท้องกับนายแต่ก็รู้อ่ะคุณพ่ออดห่วงกังวลไม่ได้หรอกพี่ว่านะทางที่ดีที่สุดเลยกลับบ้านซะอย่างน้อยก็ไปดูแลพ่อแม่บ้างแม่เขาบ่นคิดถึงนายนั้นป่ะ
ผมเองเนี่ยนี่คุณไม่ได้ใส่อะไรเลยหรอครับคุณฉันจะไปอาบน้ำจะให้ใส่อะไรเล่าปล่อยสิฉันจะไปใส่เสื้อใส่ทำไมล่ะครับมืดมืดอย่างนี้ผมก็มองไม่เห็นอยู่แล้วนี่ปล่อยนะเมย์กลิ่นคุณเนี่ยหอมหมดเลยที่โรงพยาบาลอีกนะครับก็คุณไม่รักษาสัญญานี่จะให้ฉันต้องบอกสักกี่ครั้งฮะถึงจะจำว่าคุณกับฉันน่ะนุชเราเป็นสามีภรรยากันนะครับเลิกสักทีนะครับไอ้สัญญาบ้าๆนั่นน่ะคุณจะทำให้ผมคลั่งตายอยู่แล้วนะนุชคุณคลั่งก็เรื่องของคุณสิคุณไม่ได้คลั่งด้วยคุณไม่คลั่งกับผมแล้วกับใครนายชาครีนั่นเหรอหรือว่าอาชญาของคุณหรือบรรยากาศที่บ้านมันคงไม่โรแมนติกพอสินะต้องโรงแรมม่านรูดใช่ฉันชอบโรงแรมม่านรูดแล้วจะทำไมนุชอย่ายั่วโมโหผมนะคุณจะโมโหอะไรเราต่างก็รักษาสัญญาคุณก็จะได้ไม่ต้องผิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับสมิการแล้วฉันไม่ได้อยากจะผูกพันอะไรกับคุณสักเท่าไหร่เพราะถึงยังไงเราก็อยากไปดีเช้าเองอะลูกเมื่อคืนนี้ติดลมไปหน่อยจ้าเลยถึงกลับเอาป่านนี้จริงๆไม่ใช่แม่หรอกเพื่อนในวงไพ่น่ะเซาซี้ให้อยู่กันอยู่นั่นล่ะไอ้แม่เล่นได้จะกลับแล้วก็เกรงใจเขานะลูกก็เลยต้องอยู่ต่อจนถึงตอนนี้โอ้ยแม่เปิดงวดเปิดตัวไปหมดเลยอ่ะงั้นทานอะไรสักหน่อยดีกว่านะครับอดนอนทั้งคืนคงจะโหแย่อ่ะนวัดไม่ทานเหรอลูกเรียบร้อยแล้วครับเอ้ยนี่นางมุงมาไปไหนยังไม่เห็นหน้าเลยอ๋อเห็นนุชเขาบอกว่าขอลาไปวันเกิดเพื่อนก็ไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับยังไม่กลับอ๋อมีไปฉลองคนใช้บ้านนี้มันบรรดาศักดิ์จริงๆเลยนะเออโอ้แล้วหนูนุชเนี่ยทำไมไม่ลงมาทานอาหารด้วยล่ะจ๊ะก็แต่งตัวอยู่มั้งครับเออตายจริงงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวแม่ขอขึ้นไปดูเขานิดนึงดีไหมจ๊ะเดี๋ยวก็หาว่าแม่ไม่ใส่ใจไม่สนใจใยดีนะแล้วเดี๋ยวแม่ลงมาทานข้าวนะจ๊ะขอดูแป๊บเดียวตา
ามสบายจ้ะไม่ได้มีอะไรหรอกจะแวะมาดูว่าหนูเนี่ยอยากได้อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเท่านั้นละจ้ะขอบคุณค่ะคุณแม่นี่นุชก็กำลังจะลงไปเหมือนกันค่ะอ๋อละจ้ะแหมหนูนุชเนี่ยทั้งสวยสง่าทั้งมีราศีนะจ๊ะแหมถือว่าแม่เนี่ยโชคดีจริงๆเลยนะได้หนูมาเป็นลูกสะใภ้คือวันนี้แม่มีเรื่องจำเป็นต้องใช้เงินนะจ๊ะหนูพอมีให้แม่ยืมสัก 20,000 มั้ยจ๊ะอะไรนะคะคุณแม่เมื่อวานนี้คุณแม่ยืมไปเยี่ยมญาติ 30,000 หมดแล้วเหรอคะงั้นเหลือ10,000ก็ได้จ้ะอะไรกันนะครับโอ้ยไม่มีอะไรจะอะไรซะอีกล่ะแวะมาดูเฉยๆตามสบายนะจ๊ะลูกแม่ไปก่อนนะจ๊ะลูกนี่คุณแม่มาขอเงินคุณชัยใช่ไหมขอยืมค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเล็กน้อยแล้วฉันก็จดไว้แล้วทุกบาททุกสตางค์ผมเสียใจนะครับที่ทำให้คุณต้องเดือดร้อนน่ะผมจะไปคุยกับคุณแม่เองมันไม่ถูกต้องที่คุณแม่จะมาวุ่นวายกับคุณเรื่องเงินอย่างนี้ไปยืมเงินนุชเขาด้วยครับเออเปล่านี่นาไม่ได้ไปยืมอะไรเลยอ่ะก็เพียงแต่แค่ไปเอาเงินเดือนมาจ่ายให้นางงวงมันเท่านั้นเองทำไมอ่ะเรื่องแค่นี้ก็ต้องฟ้องผัวด้วยเหรออย่าลืมว่าคนใช้บ้านนี้ก็มีไว้รับใช้เขาเท่านั้นนะอะไรนะครับนี่เงินเดือนมูแม่ก็ให้เขาจ่ายด้วยเหรอครับแค่ผมถูกซื้อมาเป็นสามีเงินผ่อนเนี่ยเขาก็ดูถูกผมมากพอแล้วนะครับเออเป็นผัวเมียกันจะต้องมาดูถูกอะไรกันล่ะเงินเขาเยอะแยะไปน่ะขนหน้าแข้งเขาไม่ร่วงหรอกแค่นี้แกมาเดือดร้อนอะไรนักหนาถ้างั้นค่าใช้จ่ายประจำเดือนที่ผมเคยให้แม่ผมก็จะให้นุชเขาแทนแล้วกันนะครับแม่ครับตลอดเวลา4ปีที่นุชต้องมาอยู่กับเราเนี่ยผมอยากให้นุชเขามีความรู้สึกดีๆกลับไปนะครับก็ได้แต่ต้องเอาอย่างนี้นะลูกนะต้องหาทางมีลูกกับยายนุชเขาสักคนหนึ่งก่อนที่จะหย่ากันเพราะคนที่เขามีสตางค์มากๆเนี่ยพอหย่ากันเขาอยากได้ลูกเอาไปเลี้ยงทั้งนั้นแหละเราจะได้เรียกเงินเขาได้มากๆไงลูกนะดีไหมหยุดความคิดที่น่าละอายแบบนี้ได้ไหมครับผมกับนุชเราแต่งงานกันเพียงแต่ในนามเท่านั้นนะครับและผมก็สัญญากับนุชว่าเราจะไม่มีอะไรกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องมีลูกเนี่ยแม่ลืมไปได้เลยนะครับกิจจะงั่วไปถึงไหนฮะตะวัดโอกาสดีๆแบบนี้จะปล่อยให้หลุดมือไปอย่างนั้นเหรอผมว่าผมกับแม่คงพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วล่ะครับแค่ผมยอมแต่งงานเนี่ยคุณแม่ทราบไหมครับว่าผมก็อายตัวเองพอแล้วอ
ินยาอะไรอ่ะไม่สบายเหรอนุชก็รู้สึกปวดหัวนิดหน่อยนะคะเหมือนจะไม่สบายนี่ตัวร้อนจริงๆด้วยนะมานั่งนี่ก่อนนะผมว่าวันนี้คุณไม่ต้องไปทำงานหรอกนะพักสักวันหนึ่งอะไม่สบายต้องนอนพักมากๆถึงจะหายนุชไม่เป็นไรหรอกค่ะแล้วเวลาไม่ไปทำงานเนี่ยมันรู้สึกเป็นห่วงมันจะมีอะไรยุ่งๆทุกทีเลยปล่อยวางบ้างเถอะนุชคุณไม่ไปทำงานวันเดียวเนี่ยบริษัทคุณก็ไม่ล้มละลายหรอกก็บอกแล้วไงคะว่าไม่เป็นไรผมเป็นหมอนะไม่เชื่อหมอแล้วคุณจะไปเชื่อใครไปไปเปลี่ยนเสื้อผ้าป่ะนุชหรือว่าจะต้องให้ผมช่วยเปลี่ยนให้คุณฮะนี่คุณไม่ต้องฉันเปลี่ยนได้นุชครับนี่เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนถึงมันจะไม่ได้มากมายอะไรนะแต่มันก็เป็นหน้าที่ของสามีที่ควรจะให้รับไปเถอะนะครับผมขอร้องคุณพักผ่อนก่อนเถอะนะเดี๋ยวผมจะลงไปทำอาหารกลางวันให้ทานแล้วคุณไม่ไปทำงานหรอคะนี่ภรรยาผมไม่สบายเนี่ยจะไม่ให้ผมอยู่ดูแลได้ยังไงล่ะ
มั่วเหรอย่านะหันไปสิทำอะไรคุณเลยนะคุณเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดผมเองนะครับนี่คุณโอ้ยเดี๋ยวละกุ้มใจจริงๆเลยนะคะไม่รู้ว่าลูกชายของเดียนน่ะไปสัญญาบ้าๆอย่างนั้นได้ยังไงกันคนอะไรเนี่ยเฮ้อไม่รู้จักตักตวงผลประโยชน์ให้ตัวเองซะเลยอ่ะเฮ้ยนี่แล้วยังสัญญาอีกนะคะไปพูดบอกว่าจะไม่มีอะไรกับเขาเลยน่ะโอ้ยเดียนเจ็บใจลูกชายตัวเองนะคะเนี่ยอุ๊ยตายจริงหรือเปล่านี่ก็เจ็บใจด้วยนะคะลำพังความเค็มเยนุสที่มันก็แย่พออยู่แล้วถ้าเกิดมาห่างเหินกันแบบนี้โอ้เอ๊ะค่ะคือเดียนหมายถึงว่าหรือเราต้องจัดการให้เขาทั้งคู่น่ะมีลูกด้วยกันสักคนหนึ่งอุ๊ยดีค่ะอุ๊ยไม่ได้นะคะคุณพี่คืนคุณพี่ปล่อยไว้งี้คุณพี่ไม่ได้อุ้มหลานแน่ๆนะคะเฮ้ทำไมเธอถึงได้รู้เรื่องรู้ราวเจาะลึกเข้าไปถึงไหนถึงไหนรู้เข้าไปถึงเรื่องบนเตียงเขาเชียวเหรอโอ้นี่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 ถ้าเธอไปรับจ็อบเป็นนักสืบแล้วก็นี่รวยเละเลยนะเนี่ยแหมคุณพี่อ่ะก็ช่างมาค่อนขอดน้องจริงๆน้องน่ะหวังดีกับหลานถึงมาพูดเรื่องนี้และไอ้ที่น้องรู้เรื่องนี้เพราะคุณสาวรสน่ะสิคะเขามาปรับทุกข์กับน้องว่าตาสัตวัตรเนี่ยกับยายนุชน่ะไปสัญญินสัญญากันไว้ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันแบบผัวเมียอุ้ยพี่ลึกกึกกือเอ๊ะคุณพี่คะหรือว่าที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ายายนุชเนี่ยมันยังมีเย่อใหญ่กับตาชยาอยู่ตายแล้วจะเป็นอย่างงี้คุณพี่ต้องไปพูดยายนุชเลยนะคะถ้าคืนปล่อยงี้ไม่ได้เลยเท่ากับที่เราจับยายนุชแต่งงานนี่มันศูนย์เปล่าเลยนะคุณพี่โอ้คุณพี่ปล่อยไม่ได้คุณพี่ยอมไม่ได้ได้ยินไหมคะคุณพี่ต้องไปพูดเลยนะคะขอไม่ต้องห่วงนะฉันจัดการเองตราบใดฉันยังมีลมหายใจอยู่ฉันจะไม่ยอมให้เจ้าชยาทำอะไรนอกรีบนอกรอยแน่คุณไปทำงานของคุณได้แล้วล่ะค่ะสายมากแล้วเดี๋ยวฉันก็จะเข้าไปทำงานของฉันบ้างแล้วเย็นนี้ฉันกลับแท็กซี่ได้นะ
คุณว่าฉันไม่เป็นไรล่ะบ้างอะฮะได้ข่าวว่าเมื่อวานไม่สบายอะไม่เป็นไรแล้วล่ะค่ะคุณยังไม่ผิดเหรอผมเปลี่ยนใจละผมว่าผมขึ้นไปส่งคุณดีกว่าขึ้นไปพร้อมกันเลยไหมครับคุณชยากรนุชเมื่อก่อนนุชไม่เคยป่วยเลยนะแต่พอแต่งงานได้ไม่นานเนี่ยก็ป่วยซะแล้วดูว่าชีวิตแต่งงานเนี่ยไม่มีความสุขนะคงไม่ใช่หรอกครับสุขจะตายนะนุชนะผมว่าคงจะแพ้ท้องมากกว่านะครับฉันรู้สึกประหลาดแล้วไปกันดีกว่านะจ๊ะขอตัวนะครับโน้ตคุณพ่อคะจ๊ะตอนบ่ายวันนี้มีประชุมนะคะแล้วคุณพ่อจะเข้าด้วยหรือเปล่าเหรอมีประชุมเรื่องอะไรกันล่ะลูกก็ที่กำลังจะขยายตลาดไปยุโรปนะคะตอนนี้เขาสนใจสุขภัณฑ์ของเราเยอะเลยนะคะเหรออ้าก็ดีสิถ้างั้นพ่อเข้าประชุมด้วยลูกสาวพ่อเก่งนะรับตำแหน่งไม่ทันไรเลยทำส้วมเราโกอินเตอร์แล้วนั้นเนี่ยแหมก็ที่นุ๊กเก่งได้อย่างเงี้ยก็เพราะมีคุณพ่อแล้วค่ะชื่นใจนุ๊กพ่อถามหน่อยได้ไหมตอนนี้ลูกกับหมอวัดนะอยู่กันปกติสุขแบบผัวเมียธรรมดาหรือว่ายังเล่นแง่กันอยู่หรือยู่ดีๆทำไมคุณพ่อถามเรื่องนี้ล่ะคะหรือว่าอานันต์เป็นคนมาบอกอะไรคุณพ่ออีกเปล่าลูกไม่เกี่ยวกับอานันต์เขาหรอกแต่ว่ามันจริงใช่ไหมฮะนุชพ่อพูดจริงๆนะพ่ออยากให้ลูกเนี่ยทำให้ครอบครัวของลูกเนี่ยอยู่แบบธรรมดาก็ดีกว่านะหาเวลาไปพักผ่อนบ้างสิลูกพ่อจำได้ว่าตั้งแต่ลูกแต่งงานมานี่ยังไม่ได้ไปฮันนีมูนเลยไม่ใช่เหรอความจริงแล้วนะพ่ออยากจะได้หลานตัวน้อยๆสักตัวนึงมาจะได้ชื่นใจบ้างคงจะมีความสุขมากทีเดียวนะลูกเนาะเดี๋ยวนุชขอตัวไปเตรียมเอกสารประชุมก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวคือเดี๋ยวที่ลูกพูดจะไม่จบเลยไปแล้วหมอคะหมอคะนี่มันก็บ่ายโมงแล้วนะคะสมหิวจะแย่อยู่แล้วอ่ะสมงานผมยุ่งนะถ้าคุณหิวผมว่าคุณไปทานก่อนก็ได้หมอคะสมท้องกับหมอนะคะแล้วลูกในท้องของสมก็เป็นลูกของหมอด้วยแล้วการที่สมเนี่ยปล่อยให้คุณไปแต่งงานกับนางอนุสยานั่นโดยที่ไม่ทวงสิทธิ์ก็เพราะว่าสมมารักคุณแล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมาทำท่าทางไม่ใยดีแบบนี้แล้วก็เราจะได้เห็นดีกันนี่คุณไม่เห็นเหรอว่าผมต้องเตรียมข้อมูลที่จะเข้าประชุมตอนช่วงบ่ายนี้คุณหิวคุณก็ไปทานก่อนสิครับก็ได้หมอก็ได้
ในเมื่อคุณทำให้สมท้องแล้วคุณจะให้สมเนี่ยแบกท้องตั้งแต่มันยังไม่เกิดก็ไม่ต้องให้มันเกิดดีมันจะได้ไม่ต้องเป็นภาระคุณด้วยไงคะพี่สมสมคุณมีเหตุผลหน่อยสิผมลงผมไปทานข้าวกับคุณก็ได้แล้วอย่าคิดทำอะไรบ้าๆแบบที่พูดเมื่อกี้นะพอเราทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยสมอยากไปช้อปปิ้งนะคะผมขอตัวแล้วกันนะครับผมบอกคุณแล้วไงว่าผมติดประชุมไหมหมออ่ะหมอจะทำให้สมรู้สึกว่าสมเนี่ยกำลังเป็นส่วนเกินของหมอได้ไหมคะสมไม่ใช่ผู้หญิงที่จะยอมหมอให้หมอมาย่ำยีจิตใจได้ง่ายๆนะคะหมอเช็คบิลเถอะค่ะสมอิ่มละคุณครับเช็คด้วยครับหมอคะสมขอตัวห้องน้ำก่อนนะคะแล้วหมอเนี่ยรอสมอยู่ตรงนี้นะคะแป๊บเดียวค่ะขอสายเจ้าสาวจำเป็นหน่อยค่ะสมิกามีอะไรอ๋อก็ไม่มีอะไรหรอกนะเพียงแต่ว่าฉันเนี่ยแวะมาทานอาหารกับคุณหมอสัตวัตรก็เลยนึกถึงแหมคุณหมอนี่ก็ใจดำนะฉันบอกให้ชวนเธอมาทานด้วยคุณหมอก็บอกว่าลำคาญอย่างหนึ่งนี่คุณหมอเนี่ยเขาสั่งอาหารเผ็ดๆมาเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าเลี่ยนมากต้องทนอยู่กับเธอคุณอยู่กับสมิกาแล้วก็ช่วยบอกเขาด้วยนะว่าอย่าโทรมารบกวนฉันแล้วก็ช่วยจับใส่กรงล่ามโซ่ไว้ด้วยก่อนที่ฉันจะหมดความอดทนนุชฮัลโหลรอนานไหมคะทำไมคุณต้องโทรไปหาเรื่องอนุสยาด้วยผมไม่ชอบนะอะไรกันคะเนี่ยนี่ยังไม่ทันเท่าไหร่เลยนะคะคุณเข้าข้างมันถึงขนาดนี้เชียวเหรอคะสมตั้งห่างล่ะคะที่คุณจะต้องเอาอกเอาใจคุณก็น่าจะรู้นี่ค่ะว่าลูกในท้องเนี่ยเป็นลูกใครนี่คุณกับเขาจะต่างคนต่างอยู่ไม่ได้หรอกนะคะคุณทำแบบนี้เนี่ยนะมันจะทำให้เรื่องเลวร้ายเขาไปใหญ่คุณจะให้ผมเลิกกับเขาแล้วมาอยู่กับคุณนั่นเหรอคุณก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณหน่อยสิสมนี่ดีนะที่มีอ่ะมีเวลาว่างไม่งั้นหนูต้องแย่แน่ๆเลยเบื่อพี่สมพี่การรังควานนั้นไม่หยุดไม่หย่อนท่านสัตวัตรเองก็แย่ไม่ยังไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่เลยโหนุชใจเย็นๆนะยี่สมอ่ะอาจจะตามตื้อหมอวัดเองก็ได้นะนี่ว่าหนูอย่าเพิ่งด่วนสรุปไปเลยนะจ๊ะเอางี้ดีมั้ยเราหาเวลาไปพักผ่อนดีกว่ามีเองก็เซ็งๆเหมือนกันอ่ะตัวมีเนี่ยนะไม่ได้ลาพักร้อนตั้งหลายปีแล้วล่ะนะก็ดีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็ชวนอัญชยาไปด้วยดีกว่าจะได้มีโอกาสใกล้ชิดกันโน้ตมีว่าโน้ตเนี่ยนะอย่ามาคาดหวังอะไรเลยมีเจออาเธอแต่ละครั้งเนี่ยมีเรื่องอนุทีอ่ะเคยคุยดีๆที่ไหนล่ะฮะถ้าสุดท้ายแทบจะบู๊มันด้วยนะมีว่านะยิ่งเจออาหนูอ่ะมียิ่งรู้สึกว่ามีเป็นผู้หญิงที่แบบไร้ค่าแบบไม่มีราคาแล้วก็ต่ำๆอย่างนี้ไม่รู้อ่ะ
นี้คงช่วยอะไรไม่ได้หรอกทายที่ดีอ่ะชวนคุณหมอวัดไปดีกว่านะน้ามิชวนอาชญาไปนั่นแหละดีแล้วรักแท้แท้ใกล้ชิดตื้อเท่านั้นที่จะคลองก็แต่มิว่านะอาเธอเนี่ยมันเป็นประเภทแบบรักแล้วไม่มีเปลี่ยนใจอ่ะนานุนะมีขอร้องอ่ะเราไปกันสองคนก็ได้อ่ะนะเดี๋ยวชวนอาเธอไปเลยนะเจ็บครั้งที่แล้วอ่ะช้ำหน่อยโอ้ก็ได้งั้นไปดูเสื้อผ้าใส่ไปเที่ยวดีกว่านะจ๊ะอืมน่าไปแล้วไปแล้วดูสิตัวไหนดีนี่ดีกว่าฉันข้างหลังสิไม่จะใส่ไปไหนแล้วจ๊ะก็ให้อาชญาดูไงรู้เดือดร้อนเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะคนมีความรักก็ต้องใส่สีนี้แล้วใครมีความรักอ่ะนั่นสินะเหี้ยแค่นี้ต้องหน้าแดงกว่านี้ดีกว่านี่โหยชมพูหวานแล้วขนาดนี้เนี่ยแต่อย่างนี้นึกว่าไม่เหมาะกับมีนะไม่อะบุคลิกอย่างนี้นะนี่เลยเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาหนิมันต้องอย่างนี้นะช่างเลื่อนจริงเลยนะชอบสีม่วงหรือเปล่าไหนจ๊ะนู่นมีสีม่วงเห็นไหมเห็นไหมคุณหมอคะดูสิคะเสื้อตัวนี้สวยๆนะคะดูสิคะเหมาะกับสมมากเลยอะสวยมากเลยนะคะหมอซื้อให้สมหน่อยนะคะนะนี่สมเดี๋ยวซื้อเสร็จเนี่ยผมต้องกลับแล้วนะผมเสียเวลามามากแล้วเสร็จนี่คะมิว่าเราไปดูตรงนู้นกันดีกว่านะมิอยากดูกระเป๋าอะนะลินจะเล่าให้ฟังนะคะลินเห็นคุณสตวรรษลูกชายคุณสตวรรษร้านเคยเดินเองเลยค่ะออกมาจากร้านเสื้อกับใครรู้ไหมคะจะกับใครล่ะคะถ้าไม่ใช่กับเมียเขานะแหมไม่ต้องมาทำหน้าตาดีใจจนออกนอกหน้าถึงขนาดนี้หรอกค่ะเนี่ยนะคะหน้าดีใจปากค่อยขนาดนี้นี่นะคะดีใจแล้วก็ออกมากับใครคะอย่าบอกนะว่าออกมากำลังการนั่นน่ะแล้วแค่แวบนะคะที่เขาออก
อกมาจากอีกาเนี่ยน่ะโอ้ยแต่ตาเราจะแตกเดี๋ยวนั้นไม่เห็นยายนุชยายนุชกับเพื่อนเขาใหญ่ดันตีออกมาจากร้านเดียวกันเจ้าโอ้ยแต่นึกภาพไม่ออกว่าในร้านอะไรมันเกิดขึ้นโอ้ยแต่แต่ดูหน้าหลานสาวเดียนแล้วคิดว่ายังไม่รู้ว่าผัวสวมเขาให้อุ้ยคุณนันคุณนันพูดจาอะไรหยาบคายจังเลยอ่ะแต่ว่าลูกเดียนไม่โง่ขนาดนั้นหรอกนะคะแต่ถ้าก็เขาเกิดหย่ากันตอนนี้เดียนตายแน่ๆเลยนะคะตายแน่ๆเลยนี่คุณนันคุณนันต้องช่วยนะคะช่วยคิดหน่อยนะคะช่วยคิดนะคะต้องช่วยต้องช่วยกดดันอย่าไปกดดันค่ะค่ะนุชนึกยังไงถึงมาชวนอาก็เบื่อเบื่อนะคะก็เลยอยากเปลี่ยนบรรยากาศแล้วหมอวัดล่ะเขาไม่ว่าเอาเหรอเห็นเขาตามนุชแจออกแบบนั้นน่ะอ๋อหรือว่าทะเลาะกันก็เลยมาเอาอาไปทำให้เขาหึงอาไม่เอาด้วยนะเดี๋ยวเขาจะมาอารวาสอาเอาแหมใครเขาจะกล้ามาอารวาสนุชล่ะคะนุชน่ะไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วอารู้รู้ว่านุชน่ะไม่เคยกลัวใครแต่อาเป็นห่วงสิว่าพอนุชแต่งงานไปแล้วเนี่ยนุชเพิ่งจะรู้ตัวเองว่านุชน่ะรักใครจนต้องหนีไปแบบนี้ใช่ไหมตกลงจะไปหรือเปล่าคะถ้าไม่ไปก็ไม่เป็นไรนุชเดี๋ยวสิตกลงว่าไม่จะไปขายกับสองคนจริงๆใช่ไหมแล้วพ่อนุชล่ะแถมยังสามีอีกเอาเถอะค่ะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้อาไปรับนุชที่บ้านแค่นี้นะคะจริงๆนะครับผมกับสมิกาเราไปทานข้าวกันในฐานะเพื่อนเท่านั้นนะผมไม่คิดว่าเขาจะมาลามปามคุณแบบนี้ฉันเตือนคุณแล้วนะหวังว่าคุณจะไม่ปล่อยให้เยโสมิกาเพื่อนของคุณเข้ามาวุ่นวายกับฉันอีกไม่เอานานุชอย่าอารมณ์เสียเลยนะครับฉันเบื่อฉันจะไปเที่ยวทะเลสัก 2-3 วันนะดีจ้ะเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่าผมลางานได้ไหมใครบอกว่าฉันจะพาคุณไปด้วยฉันจะไปกับอาชญาต่างหากนี่มันไม่มากไปหน่อยหรอคุณคุณเพิ่งจะห้ามผมไม่ให้ผมไปไหนกับโสมิกาแต่คุณกลับพูดอย่างเต็มปากว่าคุณจะไปทะเลกับอาคุณสองคนน่ะมันมากไปหน่อยนะใครว่าไปสองคนคะมีเขาก็ไปด้วยเราจะไปกันสามคนคุณไม่เกี่ยวเกลือจิ้มด้วยเกลือจำไว้